2ราศี30ธันวาคม2565พร้อมสีน้ำโชคสื่อน้ำโชคลาภและเคล็ดลับเสริมดวงเฮงครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Magic Coach Channel นะครับก็อยู่กับผมอาจารย์แมนพลังเลขหรือว่าหมอแมนนั่นเองนะครับพบกันเป็นประจำนะครับกับเลขเด่นดาวดี12ราศีในงวดนี้นะครับเป็นงวดประจำวันที่30ธันวาคม2565นะครับฟังไม่ผิดนะครับในเดือนธันวาคมนี้เรามีสลากกินแบ่งรัฐบาลให้ลุ้นถึง3งวดด้วยกันเนื่องจากว่างวดวันที่30ธันวาคมก็ร่นมาจากวันที่1มกราคม66นะครับซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่นะครับก็จะมีการร่นวันมาให้ใกล้ขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นความสนุกที่เพิ่มมากขึ้นอีกหนึ่งงวดนะครับจริงๆก็ไม่เชิงเพิ่มหรอกนะครับมันก็แค่ขยับมาจำนวนมันก็เท่าเดิมนะครับนะครับในส่วนของรอบที่แล้วนะครับเลขเด่นดาวดี12ราศีเลขราศีเนี่ยเข้าไป2ราศีนะครับก็คือราศีแรกคือราศีพฤษภนะครับพฤษภเนี่ยหมอแมนให้ไปก็คือ739นะครับก็มาในส่วนของ93เป็น2ตัวบนนะครับหรือว่า2ตัวท้ายรางวัลที่1นะครับแล้วอีกราศีนึงคือราศีพิจิกนะครับแหมหมอแมนให้ไป319นะครับปรากฏว่าก็มา93เหมือนกันนะเป็นเลขท้าย2ตัวบนเหมือนกันนะครับนะในส่วนของเลขอื่นๆนะจะไปเข้าพวกเลขวันเกิดนะเลขวันเกิดเลขดาวเด่นแล้วก็เลขยามนำโชคนะครับคราวนี้เนี่ยเราก็มาลุ้นกันเช่นเคยนะครับหลายๆท่านก็มีสอบถามนะครับว่าโอ้ทำไมคลิปออกช้าอีกแล้วนะครับคลิปออกช้าบ้างอะไรบ้างก็คือช่วงนี้อุปสรรคเยอะครับอุปสรรคเยอะทั้งเรื่องของการรีโนเวทบ้านนะครับซึ่งฝุ่นที่บ้านเยอะมากๆนะครับคือฝุ่นแบบโอ้โหแบบคือเช็ดเท่าไหร่ก็ไม่หมดนะครับแล้วก็บริเวณบ้านก็เต็มไปด้วยฝุ่นนะครับเพราะว่าต้องมีการผสมปูนนะครับมีการทุบนะครับมีการเจาะนะครับเพราะนั้นเนี่ยส่งผลเรื่องสุขภาพของหมอแม่เลยนะครับนะแล้วก็ภูมิแพ้เดิมก็ยังเป็นอยู่แล้วนะแล้วก็เจอเรื่องฝุ่นเข้าไปนะครับประกอบกับอากาศเย็นด้วยนะครับช่วงที่ผ่านมานะครับ3-4วันที่ผ่านมาอากาศเย็นมากเลยครับทำให้ส่งผลให้อาการเจ็บคอเนี่ยมาเยือนเลยนะครับแล้วก็มีแผลในลำคอกลืนน้ำลายไม่ได้เลยนะครับตอนที่มาอัดถ่ายคลิปอยู่ณขณะนี้นะครับก็ยังไม่ 100% นะฮะเดี๋ยวถ่ายไปก็มีต้องตัดบ้างอะไรบ้างพอ มีการกระแอมนะฮะไอนะครับแล้วก็มีการเจ็บคออยู่นะครับแต่ก็ต้องรีบมานะฮะ เดี๋ยวจะใกล้จะถึงเวลาแล้วที่สลากจะออกแต่เลขยังไม่ออกเลยนะครับ ก็เดี๋ยว FC ทุกท่านจะรอนะครับก็มาพบกันเช่นเคยแน่นอนนะครับนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งกันเอาไว้กดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับฝากกดติดตามครับเอาครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็มีลูกอิงปองให้จับเหมือนเดิมนะครับมี0ถึง11 0คือราศีเมษ11แต่ราศีมีนนะครับเป็นลำดับขั้นของ12ราศีนะครับมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับราศีแรกราศีหมายเลข6ครับหมายเลข6ครับได้แก่ราศีและลัคนาราศีตุลนะครับราศีตุลสื่อนำโชคลาภครับอันดับแรกการเจ็บป่วยของคุณครับราศีตุลอยู่อย่างนี้มีดาวมฤตยูนั้นเล็งลัคนาราศีแล้วคู่กับพระราหูด้วยพระราหูมาจากเดือนโชคลาภคือเดือนตุลานะครับโชคจากการเจ็บป่วยไม่ว่าเป็นของตัวคุณเองครับหรือแม้กระทั่งของบุตรบริวารครับเพราะราศีตุล นะครับมีดาวราหูเนี่ยเป็นดาวบุตรบริวารและดาวประจำตัวของคุณเองเป็นปฐุมเกมแต่ดันไปตรีโกณคือสัมพันธ์กับดาวมฤตยูซึ่งเป็นดาวการเจ็บป่วยด้วยเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าโชคจะมาจากการเจ็บป่วยของตัวคุณเองหรือบุตรบริวาร นะครับราศีตุลครับยังสามารถที่จะได้โชคจากสิ่งเล่นลับนะครับสิ่งที่มองไม่เห็นหรือแม้กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือช่วงนี้จะเซนดีลางสังหรณ์แม่นนะครับจะฝันแม่นสามารถที่จะได้โชคจากความฝันไม่ว่าจะฝันแล้วเจอเลขเลยหรือฝันแล้วฝันเห็นคนนู้นคนนี้นะครับคนที่ตายไปแล้วอย่างเงี้ยครับแล้วนำมาเป็นสื่อนำโชคให้กับคุณได้นี่คือราศีตุลนะครับเคล็ดลับเสริมดวงนะครับราศีตุลครับอย่างแรกก็คล้ายๆเดิมนะเพราะว่าดาว2ดวงเนี่ยยังเล็งลัคนาราศีอยู่เดิมนะครับไปทำบุญเกี่ยวกับความเป็นความตายครับนะทำบุญผ้าขาวห่อศพทำบุญลงศพเป็นเจ้าภาพงานศพทำบุญให้ศพไม่มีญาตินะครับอย่างที่2ไปทำสังฆทานยานะครับสังฆทานยาแล้วก็
หรือจะทำด้วยยารักษาโรคอ่ะอย่างไรก็ได้นะครับอย่างที่3คือทำบุญด้วยอาหารการกินและเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะครับเลขนำโชค3หมายเลขครับราศีตุลได้แก่180ครับสีนำโชคเน้นสีแดงและสีส้มครับต่อมาครับหมายเลข11ครับ11คือราศีและลัคนาราศีมีนครับราศีมีนสื่อนำโชคลาภอันดับแรกมาจากตัวคุณเองก่อนนะครับแน่นอนครับพูดกับทุกคลิปนะครับเพราะว่าดาวประจำตัวคือดาวพฤหัสบดีนั้นเป็นเกษตรตาธิบดีในรอบนี้ครับก็มีความพิเศษขึ้นมาเพราะว่ามีดาวจันทร์ซึ่งสถิตโคจรเป็นเทวีโชคนั้นมาทับเรือนชะตาแล้วอยู่คู่กับดาวพฤหัสบดีเป็นดาวคู่ธาตุดินครับส่งเสริมเรื่องของความมั่นคงนะหลักฐานความมั่นคงความหนักแน่นแล้วก็มีโชคนะครับเพราะนั้นดาวประจำตัวเองก็เป็นเกษตรตาธิบดีดาวที่มากระตุ้นนะครับก็เป็นดาวเทวีโชคนะครับและเป็นคู่ธาตุของดาวประจำตัวคุณด้วยเพราะฉะนั้นให้ซื้อนะครับเลขเกี่ยวกับตัวคุณเองนะครับอายุก็ได้วันเกิดเดือนเกิดปีเกิดก็ได้นะครับราศีมีนนะครับอย่างที่2นะครับสามารถที่จะลุ้นจากบุตรบริวารได้นะครับเพราะว่าต้องไม่ลืมว่าดาวจันทร์ที่ทับลัคนาราศีนั้นเป็นดาวเจริญปุตตะนะครับแปลว่าบุตรบริวารครับดวงของคุณช่วงนี้บุตรบริวารให้โชคบุตรบริวารนำโชคนำลาภมาให้ไม่ใช่แค่บุตรบริวารอย่างเดียวในเรื่องของผู้ใต้บังคับบัญชาลูกน้องก็สามารถจะนำพาโชคลาภนำพาสิ่งดีๆมาให้กับคุณได้นี่คือราศีมีนนะครับเคล็ดลับเสริมดวงครับอย่างแรกทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาครับหรือว่าจะไปหยอดตู้การศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณรก็ได้นะครับอย่างที่สองนะครับให้คุณทำบุญเกี่ยวกับห้องน้ำจะลงด้วยทุนทรัพย์นะครับปัจจัยนะฮะในการสร้างห้องน้ำหรือแม้กระทั่งลงแรงล้างห้องน้ำด้วยตัวเองนะล้างห้องน้ำสาธารณะหรือล้างห้องน้ำวัดอย่างนี้ก็ได้นะครับเลขนำโชคครับ3หมายเลขราศีมีนได้แก่327ครับสีน้ำโชคเน้นสีชมพูสีขาวและสีม่วงครับต่อมาราศีหมายเลข4ครับหมายเลข4ได้แก่ราศีและลัคนาราศีสิงห์นะครับราศีสิงห์ครับสื่อนำโชคลาภอย่างแรกนะครับคุณยังสามารถซื้อเลขเกี่ยวกับตัวคุณเองได้อยู่นะครับเพราะดาวประจำตัวของคุณสถิตเป็น5แก่เรือนชะตาถึงแม้ว่าในเรื่องที่ไม่ดีก่อนเอาเรื่องที่ไม่ดีก่อนเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยถือว่าเป็นพินทุบาทเขาบอกละวิภูมิทั้งโสราปัญจกับลัคนาพุทธเก้านะเขาเรียกว่าเป็นพินทุบาทหมายถึงว่าตัวเราเองมันจะอยู่ไม่ค่อยนิ่งมันจะชอบสรรหาอะไรใหม่ๆอยู่เสมอนะครับเพราะว่าตนุปุตตะไงแต่ว่าสำหรับราศีสิงห์เนี่ยมันจะค่อนข้างเยอะไปนิดนึงนะครับเพราะว่าดาวอาทิตย์เป็นดาวของความร้อนรนกระตือรือร้นยศศักดิ์ให้ทายอาทิตย์ความใจร้อนความเด็ดเดี่ยวให้ทายอาทิตย์ปรากฏว่าอาทิตย์เนี่ยเป็น5แก่เรือนชะตาตนุปุตตะตัวคุณเองพยายามที่จะแสวงหาอะไรใหม่ๆนะครับอยู่เสมอแต่ด้วยความเป็นอาทิตย์นะครับในคำกรบอกอาทิตย์ภูมิมาทั้งโสราปัญจกับลัคนาพุทธเก้าอาทิตย์ภูมิมาโสราอาทิตย์ก็คืออาทิตย์ภูมิมาคืออังคารโสราคือเสาร์นะถ้าดาว3ดวงนี้เป็น5แก่ลัคนาเนี่ยมันจะเกิดว่าให้คุณระมัดระวังการทำอะไรใหม่ๆอาจจะใจร้อนเกินไปอาจจะใจเร็วด่วนได้เกินไปอาจจะขาดความรอบคอบยังคิดตรงนี้ต้องระวังนะนี่คือคำกรพินทุบาทหมายถึงว่าจุดแตกจุดหักจุดแตกร้าวให้พึงระวังนึกออกไหมให้พึงระวังแต่ในขณะเดียวกันถ้าในเรื่องของโชคลาภลอยเนี้ยลาภผลในชีวิตนะครับตนุปุตตะนี่หมายถึงว่าคุณสามารถจะเก็บเกี่ยวลาภผลจากตัวคุณเองได้นึกออกไหมเพราะตนุเนี่ยเป็นดาวประจำตัวนะครับราศีสิงห์เองก็ไม่ต้องกังวลมากไม่ต้องกังวลมากช่วงนี้คุณจะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมีความเป็นตัวตนสูงอยากจะได้อะไรอยากจะทำอะไรเนี่ยคุณจะพยายามไขว่คว้าหามาให้ได้อย่างเร่งด่วนนะครับซึ่งก็ต้องบาลานซ์ให้ดีไม่ให้มันร้อนรนเกินไปไม่ให้มันรุนแรงเกินไปไม่ให้มันไปเดือดร้อนคนอื่นเอาแต่พอดีพอดีแล้วก็อย่าทำอะไรเกินตัวนะครับคือบางคนดาวประเภทนี้ตนุปุตตะอยากได้อะไรใหม่ๆบางคนจะอยากได้ของใหม่ทั้งๆที่ตัวเองไม่พร้อมนะครับเช่นสมมติอยากจะซื้อรถแต่มันราคาแพงมากนะครับหรือว่าเฮ้ยอย่างอื่นไม่พร้อมอะไรไม่พร้อมแล้วพยายามที่จะลัดเลาะหาทางลัดเอานะครับบางทีอาจจะเกิดผลเสียตามมาได้นะครับนี่ก็คือสิ่งที่ครูโหรในสมัยก่อนท่านมีเกณฑ์ตรงนี้มาเพื่อเตือนให้เราระมัดระวังนั่นเองนะครับแต่ในขณะเดียวกันนะถ้าในทางลาบลอยโชคลาบสามารถเก็บเกี่ยวนะครับสิ่งที่เป็นของเราเองนำมาเป็นโชคเป็นลาบได้นะครับตนุปุตตะนั่นเองนะครับต่อมาครับราศีสิงห์นะครับสามารถที่จะมีโชคจากญาติพี่น้องนะครับญาติพี่น้องเพราะว่าสหัชชะปุตตะสหัชชะแปลว่าเพื่อนฝูงหรือญาติพี่น้อง
สถิตโคจรเป็นปุตตะคือเป็นโชคเป็นลาภให้เราได้หรือนำพาสิ่งใหม่ๆมาช่วยเหลือเราได้นะครับตรงนี้ถือว่าดีแล้วก็ลำดับต่อมาคือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะครับราศีสิงห์มีดาวพุธนะครับเป็นดาวเกี่ยวกับการเงินและมีดาวพุธเป็นดาวโชคลาภปรากฏว่าดาวดวงนี้ก็อยู่ในเรือนปุตตะเรือนที่5นะครับตรงนี้ไม่ได้เกณฑ์เสียใดๆเลยนะครับแต่เป็นเกณฑ์ดีด้วยซ้ำอยู่คู่กับดาวศุกร์เป็นดาวคู่ธาตุน้ำแล้ว ดาวพุธดาวศุกร์เนี่ยมันเป็นดาวของเรื่องของเอกสารเกี่ยวกับการเงินด้วยแล้วดาวพุธเองก็เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของราศีสิงห์ด้วยนะครับมันก็สอดคล้องกันหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีเช็คที่จะขึ้นเงินคุณมีเลขบัญชีธนาคารคุณมีรหัส ATM หรือเอกสารอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับธุรกรรมการเงินคุณลองเอาเลขที่เกี่ยวกับเอกสารนั้นลองมาลุ้นมาเสี่ยงดูนะครับบางทีจะเป็นโชคเป็นลาภเป็นลาภลอยให้คุณได้นะครับเคล็ดลับเสริมดวงครับราศีสิงห์ครับอย่างแรกไปทำบุญเกี่ยวกับของกินแล้วก็เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอย่างที่2ไปทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างครับและอย่างที่3ครับให้ทำบุญเกี่ยวกับกระดิ่งเงินกระดิ่งทองหรือป้ายพระคาถาที่อยู่หน้าพระประธานใหญ่ๆนะครับเลขนำโชคครับราศีสิงห์3หมายเลขได้แก่641 641สีนำโชคเน้นสีเขียวและสีแดงครับต่อมาครับราศีและลัคนาราศีหมายเลข5ครับหมายเลข5คือราศีและลัคนาราศีกันนะครับมาต่อกันเลยนะครับเนี่ยพี่สิงห์กับพี่กันนะราศีกันนะครับสื่อนำโชคลาภอันดับแรกคือคนในครอบครัวนะครับในช่วงนี้ถ้าเกิดคนในครอบครัวของคุณอาจจะมีเหตุอะไรมีสถานการณ์อะไรที่เป็นที่โดดเด่นขึ้นมาอาจจะดีหรือจะร้ายก็ได้ไม่เกี่ยวว่าจะต้องเป็นเรื่องร้ายๆเสมอไปนะครับอาจจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายก็ได้นะครับแล้วมีตัวเลขนะครับในสถานการณ์นั้นๆพอที่จะมาลุ้นมาเสี่ยงได้ก็ลองดูนะครับเลขจะมาจากคนในครอบครัวรวมไปถึงนะครับคู่ครองคนรักของคุณด้วยคู่ครองคนรักหุ้นส่วนคู่สัญญานะครับจะนำโชคดำลาบมาให้ตรงนี้ไม่เกี่ยงว่าจะเป็นคู่ครองผู้หญิงผู้ชายหรือแม้กระทั่งเป็นคู่ครองที่ต้องแต่งงานกันเสมอไปนะครับจะเป็นแฟนเฉยๆก็ได้ที่ยังไม่ได้แต่งงานกันยังไม่ได้จดทะเบียนก็ถือว่าเป็นคู่ครองเป็นคู่บัดดี้นะครับบางทีลองซื้ออายุเขาลองซื้อเลขที่เกี่ยวกับคู่ของเรานะครับจะเป็นโชคลาภลอยให้เราได้นะครับแล้วก็เคล็ดลับเสริมดวงครับราศีกันเนี่ยไม่มีอะไรซับซ้อนอย่างแรกเนี่ยไปทำบุญด้วยน้ำดื่มครับ15ขวดหรือ15แพ็คสายยางยาว15เมตรหรือภาชนะใส่น้ำนะครับอย่างที่2ครับให้ทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาตำรับตำราเรียนนะครับหนังสือสมุดต่างๆหรือนะทำบุญให้กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรนะที่กำลังศึกษาอยู่นั่นเองนะครับเลขนำโชคครับ3หมายเลขครับราศีกันได้แก่1 2 9สีนำโชคเน้นสีแดงสีขาวและสีส้มครับราศีต่อมาครับหมายเลข7ครับราศีและลัคนาราศีพิจิกนั่นเองนะครับพิจิกครับไอ้แมงป่องนะครับสื่อนำโชคลาภอันดับแรกตนเองนะครับวันนี้มีหลายราศีนะครับที่สามารถที่จะได้โชคจากตัวคุณเองนะครับดาวประจำตัวครับเล็งลัคนาราศีก็ถือว่าเป็นประเกษตรหรือปรเกษตรคือสิ่งที่ไม่สมบูรณ์แต่ในขณะเดียวกันนะครับก็ได้สถิตเป็นราชาโชคด้วยเพราะฉะนั้นก็แปลได้ว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะได้โชคลาภลอยอะไรที่ได้มาแบบง่ายๆจากสิ่งที่ไม่สมบูรณ์ของตัวคุณเองสิ่งที่ไม่สมบูรณ์ของตัวคุณเองครับมีหลากหลายมีมากมายครับไม่ว่าจะเป็นถ้าช่วงนี้นะครับคุณไปซื้อของอะไรต่างๆหรือว่าไปซื้อรถนะครับเป็นซื้อมือสองนะครับนั่นคือสิ่งที่มันไม่ได้สมบูรณ์คือมันไม่ใช่ของใหม่นะคุณก็ลองรุ่นเลขรถคุณได้หรือถ้าคุณไปซื้อโทรศัพท์มาใหม่นะครับโทรศัพท์นั้นเป็นโทรศัพท์มือสองนะหรืออุปกรณ์อะไรต่างๆที่เป็นมือสองครับคุณก็สามารถที่หยิบยกตัวเลขที่มาจากสิ่งของชิ้นนั้นได้นะครับลองมาลุ้นดูหรือแม้กระทั่งการเจ็บป่วยของคุณครับเพราะว่าตัวคุณเองดาวประจำตัวคุณเป็นประเกษตรคือต้องไม่สมบูรณ์ก็คนเราก็หลายๆครั้งนะครับที่เรารู้สึกว่าเจ็บป่วยนะครับไม่สบายนะทำอะไรได้ไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับไม่ค่อยเต็มกำลังนะครับก็จะรู้สึกว่าเนี่ยมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสมบูรณ์ทำอะไรก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับนั่นก็คือบางทีคนเราอาจจะเจ็บป่วยนะครับทำอะไรได้ไม่เต็มที่นะครับนั่นก็คือดาวประเกษตรนั่นเองหรือปรเกษตรนั่นเองแต่ในขณะเดียวกันดาวเป็นราชาโชคด้วยเพราะนั้นคุณสามารถเก็บเกี่ยวโชคลาภนะครับจากสิ่งที่มันไม่สมบูรณ์ตรงนี้แหละครับจากการเจ็บป่วยของตนเองนะครับหรือจากยานพาหนะที่ไม่สมบูรณ์นะครับเช่นถ้าซื้อใหม่ก็จะต้องเป็นมือ2หรือยานพาหนะถ้าคุณไม่ได้ซื้อแต่คุณมีเกณฑ์ต้องซ่อมนะในช่วงนี้นะครับไปซ่อมรถไปหรือแม้ต้องเอาไปเข้าอู่เข้าศูนย์บริการเพื่อเช็คระยะธรรมดานี่แหละครับมีการถ่ายน้ำมันเครื่องมีการต้องเสียสตุ้งสตังแม้เพียงเล็กน้อย
ให้กับยานพาหนะของคุณคุณก็สามารถที่จะเอาเลขรถนั้นมาลุ้นว่าเสียงได้นะครับนี่คือความหมายของดาวอังคารปรเกษตรราชาโชคนั่นเองเห็นไหมครับแล้วก็ในจุดต่อมานะครับคุณสามารถที่จะได้โชคจากเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความฝันสิ่งเล่นลับสิ่งที่มองไม่เห็นหรือเรื่องของผีวิญญาณนะฮะเรื่องของผีวิญญาณเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเฉพาะตัวนะครับเฉพาะตัวนะครับคือพูดไปเนี่ยบางท่านก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันงมงายหรือเปล่ามันเป็นสิ่งที่มันพิสูจน์ไม่ได้นะครับมันออกมาเห็นเป็นตัวเป็นตนไม่ได้นะครับแต่หลายๆท่านเองก็ต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าโอ้โหผีเนี่ยมีจริงแน่นอนเพราะว่าเคยสัมผัสมาแล้วนะครับบางคนเคยเห็นเคยได้ยินเสียงเคยสัมผัสเรื่องแปลกๆมานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้นะครับมันเป็นปัจเจกบุคคลเนาะมันเป็นแล้วแต่บุคคลที่จะสัมผัสเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ถ้าทางโหราศาสตร์เรามีดวงดาวที่เกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณอยู่นั่นก็คือดาวพระเกศนะครับดาวพระเกศเนี่ยก็บอกว่าเป็นดาววิญญาณธาตุนะครับอย่างมฤตยูเองก็ถือว่าใกล้เคียงกับวิญญาณธาตุเพราะว่าเป็นอากาศธาตุนะครับจับต้องไม่ได้นะแต่วิญญาณธาตุก็ถ้าตัววิญญาณเลยที่จะติดตามนะครับเช่นสมมติว่ามีอย่างเกณฑ์ราศีพิจิกอย่างเงี้ยครับมีดาวอังคารซึ่งเล็งพระเกศอยู่ใช่ไหมครับดาวอังคารที่เล็งพระเกศนะถ้าคุณจะได้โชคนะคุณจะต้องเป็นโชคเกี่ยวกับวิญญาณที่อยู่ใกล้ตัวหรือเป็นวิญญาณที่เป็นคนในครอบครัวหรือมีสัญญาเก่าสัญญาเดิมที่ผูกติดกับตัวคุณนะครับคือจะไม่ใช่ของคนที่ไกลตัวหรือว่าอยู่ไกลอยู่อะไรขนาดนั้นนะครับต้องเป็นอะไรที่เชื่อมโยงกับเราหรือใกล้ใกล้ใกล้ตัวเรานะครับเป็นลักษณะนั้นเพราะว่าเป็นเงาของอังคารนะครับเป็นลักษณะนั้นนะครับอย่างไรก็ดีนะครับก็มีสิทธิ์ที่คุณจะฝันแม่นนะครับช่วงนี้จะเซนดีลางสังหรณ์แม่นบางทีอาจจะ เหมือนหูทิพตาทิพหูแว่วนะหรือตาฝาดอะไรแบบนี้นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับและส่วนตัวตอนนี้ราศีพิจิกก็บอกว่าค่อนข้างจะมีเซนนะค่อนข้างจะมีเซนค่อนข้างจะเซนดีนะครับคาดคะเนอะไรแล้วก็มักจะถูกต้องนะครับนะก็ลองดูนะครับสำหรับราศีพิจิกมีโชคเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับแล้วก็ความฝันว่าแล้วอย่าลืมไปนอนเยอะๆนะครับเคล็ดลับเสริมดวงครับราศีพิจิกอย่างแรกก็ไปทำบุญเกี่ยวของมีคมนะครับเพราะว่าอิทธิพลของพระอังคารที่เล็งลัคนาราศีคุณหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับของมีคมนะครับใบมีดโกน8เล่มหรือ8กล่องนะครับอย่างที่2นะครับก็คือไปทำบุญเกี่ยวกับน้ำครับน้ำดื่ม15ขวด15แพ็คแต่ยางยาว15เมตรเพราะคุณมีดาวจันทร์นะครับสถิตเป็นปุตตะก็คือเป็นโชคเป็นลาภนะครับและดาวจันทร์เป็นเทวีโชคด้วยนะลองไปทำเกี่ยวกับน้ำดูอย่างที่3ครับไปทำเกี่ยวกับเรื่องของการวิปัสสนากรรมฐานนะครับการทำบุญสวดมนต์ต่างๆนะครับทำบุญให้ศพไม่มีญาติก็ได้หรือว่าทำบุญด้วยการภาวนาจิตให้แก่ดวงวิญญาณเหล่านั้นก็ได้นะครับนะเลขนำโชค3หมายเลขครับราศีพิจิกได้แก่937นะครับ937สีน้ำโชคเน้นสีส้มสีชมพูและสีม่วงครับต่อมาครับราศีหมายเลข8ครับหมายเลข8ได้แก่ราศีและลัคนาราศีธนูครับโอ้โหมาต่อกันอีกแล้วนะครับราศีธนูนะฮะธนูทูนะอย่างแรกนะครับให้คุณสังเกตที่ใบแจ้งหนี้นะครับใบแจ้งหนี้บินค่าไฟบินค่าน้ำนะโดยเน้นไปที่บินค่าไฟนะครับราศีธนูเนี่ยมีดาวอาทิตย์นะที่ทับลัคนาราศีอยู่แล้วดาวอาทิตย์เนี่ยสถิตเป็นเทวีโชคด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาทิตย์ก็หมายถึงไฟนะครับเป็นเทวีโชคก็คือมีสิทธิ์ที่จะได้โชคเนี่ยนะง่ายๆนะครับโดยเฉพาะถ้าบินค่าไฟถ้าเกิดบ้านคุณมีผู้ใหญ่ผู้หญิงอยู่ด้วยเช่นมีคุณแม่อยู่ด้วยหรือว่ามีความเชื่อมโยงที่เกี่ยวกับคุณแม่หรือผู้ใหญ่เพศหญิงอันนี้จะยิ่งชัดมากๆนะครับเพราะว่าดาวนั้นเป็นเทวีโชคนะครับก็มีเกณฑ์ได้โชคจากเพศหญิงนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างต่อมานะครับราศีธนูขอให้ดูที่เอกสารเกี่ยวกับการซื้ออุปกรณ์ IT ในช่วงนี้นะครับถ้าช่วงนี้คุณซื้ออุปกรณ์ IT คอมพิวเตอร์ซื้อเครื่องมือสื่อสารซื้อโทรศัพท์มือถือใหม่ซื้อปรินเตอร์ใหม่นะครับซื้อเครื่องแฟกซ์ใหม่ซื้อคอมพิวเตอร์ใหม่อะไรแบบนี้คุณลองดูเอกสารบิลหรือว่าใบเสร็จรับเงินใบสั่งซื้อเหล่านั้นนะครับนะตัวเลขโชคลาภมันจะอยู่ในนั้นแหละครับให้ลองพิจารณาดูนะครับอาจจะมีหลายตัวก็ได้นะครับคุณก็ลองจับแพะชนแกะดูนะว่าคุณชอบเลขไหนนะครับคือต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าดาวของสื่อต่างๆก็คือดาวพุธแล้วก็ดาวของ IT คอมพิวเตอร์เนี่ยก็คือดาวอาทิตย์พอมาอยู่รวมกันแล้วเนี่ยนะครับมันก็กลายเป็นว่ามีเกณฑ์ที่ได้โชคจากเรื่องพวกนี้นะครับแล้วก็ดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นเทวีโชคแล้วก็คือต้องมีเกณฑ์ได้โชคนะฮะ
ลองดูครับรวมไปถึงบินค่าไฟด้วยนะครับเคล็ดลับเสริมดวงครับอย่างแรกครับธนูไปทำบุญเกี่ยวกับอาหารการกินไปออกโรงทานก็ได้นะครับหรือว่าจะทำบุญเกี่ยวกับเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็ได้อย่างที่สองครับทำบุญเกี่ยวกับกระดิ่งเงินกระดิ่งทองครับหรือว่าป้ายพระคาถาที่อยู่หน้าพระประธานใหญ่ๆอย่างที่สามเน้นทำบุญแสงสว่างนะครับจะเป็นหลอดไฟเป็นฐานไฟฉายเป็นกระบอกไฟฉายเป็นเทียนนะครับได้ทั้งหมดหรือเติมน้ำมันตะเกียงก็ได้นะครับเลขนำโชค3หมายเลขครับราศีธนูได้แก่641ครับสีนำโชคเน้นสีเขียวและสีแดงนะครับต่อมาครับหมายเลข3ราศีและลัคนาราศีกรกฎครับนะราศีปูครับกรกฎสื่อนำโชคลาภครับอันดับแรกก็ต้องบอกกันอีกแล้วนะครับว่าให้ดูที่ตัวคุณเองนะครับโชคลาภอยู่ใกล้ตัวนะครับอายุของคุณวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดของคุณนะครับดาวประจำตัวคุณสถิตเป็นเทวีโชคนะครับอยู่ในเรือนสุภะโดยเฉพาะท่านพี่ท่านใดที่ช่วงนี้ได้ไปทำบุญนะครับนะสุภะเนี่ยแปลว่าศาสนาถ้าช่วงนี้ใครได้ไปปฏิบัติธรรมช่วงนี้ใครได้ไปทำบุญตามสถานที่ต่างๆช่วงนี้ใครได้ไปกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใกล้น้ำคุณมีเกณฑ์ที่จะมีโชคสูงเลยครับนะขอให้ซื้ออายุติดไว้สักหน่อยขอให้ซื้อวันเดือนปีเกิดของคุณติดไว้สักหน่อยนึงนะครับบางทีเนี่ยโชคลาภอยู่ใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดในช่วงนี้ดาวจันทร์โคจรดีนะครับเป็นดาวจรที่โคจรสถิตเป็นเทวีโชคนะครับก็คือมีเกณฑ์ได้โชคละนะแล้วก็อยู่ในเรือนสุภะก็คือโชคลาภต้องเชื่อมโยงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับหรือแม้กระทั่งเกี่ยวกับผู้ใหญ่ภายในบ้านนะครับคุณพ่อคุณแม่ซื้ออายุนะซื้อวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดของคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะครับลองดูเพราะสุภะเนี่ยครับแปลว่าจริงๆสุภะเนี่ยแปลว่าพ่อนะครับแต่ว่าดาวพฤหัสบดีที่อยู่ตำแหน่งสุภะเนี่ยพฤหัสแปลว่าผู้ใหญ่แล้วดาวจันทร์เองก็แปลว่าแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเปิดกว้างเลยไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อหรือคุณแม่ผู้ใหญ่ผู้หญิงหรือผู้ใหญ่ผู้ชายสามารถที่จะเป็นสื่อนำโชคให้กับชาวราศีกรกฎได้นะครับนะก็ลองพิจารณาดูนะครับนอกจากโชคลาภจากผู้ใหญ่แล้วคุณก็ยังสามารถลุ้นโชคลาภได้จากบุตรบริวารด้วยนะครับผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยเพราะดาวพระอังคารดาวเจ้าเดินปุตตะแปลว่าบุตรบริวารนะสถิตเป็น11แก่ลัคนานะครับเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนโชคลาภก็สามารถลุ้นได้จากบุตรบริวารเช่นเดียวกันนะครับคราวนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นบุตรบริวารของคุณอาจจะมีลักษณะอาการที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเช่นเจ็บป่วยอยู่ตอนนี้หรือมีอุบัติเหตุหรือว่ามีอะไรที่ชำรุดเสียหายผุพังหรือมีเหตุการณ์บางอย่างที่บุตรบริวารของคุณเขาไม่สมหวังณขณะนี้นะครับสถานการณ์จะต้องเป็นรูปแบบลักษณะนี้เพราะว่าให้สอดคล้องกับดาวที่เป็นประเกษตรหรือปรเกษตรซึ่งแปลว่าไม่สมบูรณ์นะครับเห็นไหมครับเพราะนั้นถ้าเกิดคุณมีสถานการณ์ที่บุตรบริวารของคุณอยู่ในสถานการณ์ที่มันไม่ค่อยสมบูรณ์ในเรื่องอะไรก็ตามแต่ก็มีสิทธิ์ที่คุณจะลุ้นได้สำหรับเลขจากบุตรบริวารนะครับเคล็ดลับเสริมดวงครับราศีกรกฎอย่างแรกให้คุณพยายามหาโอกาสไปทำบุญเกี่ยวกับห้องน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริจาคทุนทรัพย์นะครับหรือแม้กระทั่งลงแรงนะล้างห้องน้ำด้วยตนเองอย่างที่สองทำบุญเกี่ยวกับของมีคมทุกประเภทเลยครับใบมีดโกน8เล่ม8ด้าม8กล่องแล้วแต่จะเรียกนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณมีโอกาสที่จะช่วยเหลือนะครับผู้คนที่เขาประสบอุบัติเหตุหรือบริจาคเลือดอะไรแบบนี้นะครับต้องบริจาคเลือดเนี่ยให้คุณทำนะฮะถ้าเกิดสามารถทำได้นะถ้าบริจาคเลือดได้จะเป็นมหามงคลบุญอย่างยิ่งเลยนะครับเลขนำโชคครับ3หมายเลขครับราศีกรกฎครับได้แก่732นะครับ732สีน้ำโชคเน้นสีม่วงสีชมพูและสีขาวครับต่อมาครับราศีหมายเลข9นะครับหมายเลข9คือราศีและลัคนาราศีมังกรนะครับชาวมังกรนะฮะสื่อนำโชคลาภอย่างแรกก็เรื่องใกล้ตัวก่อนนะครับต้องซื้อเลขเกี่ยวตนเองดูก่อนเพราะว่าดาวประจำตัวนั้นเป็นเกษตรตาธิบดีเนาะแต่จะแบบมีข้อพิจารณาอย่างหนึ่งนะครับว่าตัวคุณเองเนี่ยราศีมังกรเนี่ยที่มีเกณฑ์ที่จะมีโชคเนี่ยอาจจะต้องมีลักษณะของเหตุการณ์ที่ทำให้คุณได้เจ็บป่วยหรือไม่สบายหรือมีเรื่องให้เลือดออกนะมีภัยจากของมีคมนะครับโดนหมากัดในช่วงนี้หรือว่ามีอะไรที่มันขูดขีดอะไรเล็กน้อยมีบาดแผลนิดนึงนะครับเพราะว่าดาวที่อยู่ในเรือนโชคลาภของคุณแล้วเป็นดาวที่เรียกว่าดาวประจำโชคลาภด้วยเป็นเจ้าเรือนโชคลาภก็คือดาวพระอังคารนะครับเพราะตีโกนเป็น5แก่ลัคนาอยู่มันตีโกนเขาเรียกสัมพันธ์กันกับดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวประจำตัวนะครับ
ถามว่ามีเหตุที่เปลี่ยนแปลงกระทันหันไหมมีเหตุที่ต้องเจ็บตัวกระทันหันไหมมีเหตุอะไรที่ต้องแบบว่าเฮ้ยเกิดเป็นแผลเป็นอะไรมีนะครับต้องระมัดระวังนิดนึงมีครับแต่ถามว่ามีแล้วดีไหมมีแล้วเนี่ยก็ถือว่าสามารถที่จะหยิบยกตัวเลขจากเหตุการณ์นั้นๆนำมาลุ้นมาเสี่ยงได้เป็นโชคเป็นลาภได้เพราะสาวโบราณบอกได้ลาภจากความทุกข์ได้ลาภจากความทุกข์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยคนจะมาเรียกกันว่าทุกขลาภทุกขลาภเนี่ยจริงทุกขลาภเนี่ยหมายถึงว่าได้ลาภมาก่อนแล้วค่อยไปทุกข์ตามมานะครับแต่การได้ลาภจากความทุกข์เนี่ยมันจะคนละอย่างได้ลาภจากความทุกข์ก็คือคุณมีความทุกข์ก่อนนะครับมีเรื่องร้ายๆมาก่อนต้นร้ายแต่ปลายนั้นดีนึกออกไหมเขาเรียกได้ลาภจากความทุกข์ของมังกรจะเป็นอย่างหลักก็คือได้ลาภจากความทุกข์นะหรือได้ลาภจากการเปลี่ยนแปลงนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับคราวนี้มังกรเนี่ยอย่างที่2ต้องดูเรื่องของคู่ครองนะครับมีสิทธิ์ที่จะได้โชคจากคู่ครองแต่ว่าอาจจะเป็นคู่ครองที่พลัดพรากจากจรหรือว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือแม้กระทั่งที่ว่าไม่ได้จดทะเบียนกันนะครับเพราะว่าดาวคู่ครองคุณเป็นดาวจันทร์ดาวจันทร์เป็นเทวีโชคแสดงว่าจะได้โชคจากคู่ครองแต่ดาวจันทร์กับดาวเสาร์เขาเรียกเป็นคู่พลัดพรากจากจรนะครับก็จะต้องเป็นคู่ครองที่ได้โชคจากคู่ครองแต่ต้องมีการพลัดพรากเช่นคู่ครองเป็นคนต่างชาติเป็นคนต่างศาสนากันหรือแม้กระทั่งคู่ครองเนี่ยจากไปแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งคู่ครองเนี่ยอยู่ด้วยกันก็จริงแต่ไม่ได้จดทะเบียนกันนะครับเหมือนเปรียบเสมือนเป็นคนอื่นมีการพลัดพรากอยู่เขาเรียกว่าอยู่ด้วยกันแบบพลัดพรากก็คือไม่ได้จดทะเบียนในทางกฎหมายนะครับแต่ก็เป็นคู่กันนะต้องมีลักษณะข้อแม้เป็นลักษณะนี้นะครับก็ถึงจะมีสิทธิ์ลุ้นนะฮะคุณก็ลองดูแล้วกันสำหรับราศีมังกรเป็นอีกหนึ่งราศีเหมือนกันนะครับที่มีเกณฑ์ที่จะมีโชคจากพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สิ่งลึกลับต่างๆนะครับสิ่งลึกลับนะฮะฟันแม่นนะฮะรางสังหรณ์แม่นนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคนะครับคุณก็ลองพิจารณาดูแล้วกันว่านะเขามาให้แม่นแค่ไหน บางคนฝันออกมาเป็นเลขเลยบางคนก็มีมาเป็นสื่อนะก็ต้องมาตีเลขความฝันกันอะไรแบบนี้นะครับเลขนำโชคครับประทานโทษฮะ ข้ามขั้นตอนอีกแล้วเคล็ด ลับเสริมดวงครับราศีมังกรก็อย่างแรกของมีคมครับต้องทำโดยต่อเนื่องนะครับก็คือใบพิกล8เล่ม8กล่องนะครับแล้วก็อย่างที่2คือให้วิปัสสนากรรมฐานเลยครับให้แผ่เมตตาให้สวดมนต์นะให้กับวิญญาณนะครับเร่ร่อนหรือว่าสิ่งที่มองไม่เห็นอย่างที่3นะครับพยายามหาโอกาสไปทำบุญเกี่ยวกับบ้านพักคนชรานะครับทำด้วยปัจจัยก็ได้หรือจะเป็นเอาสิ่งของไปบริจาค ก็ได้นะครับเลขนำโชค3หมายเลขกับราศีมังกรได้แก่2 5 7นะครับ2 5 7สีนำโชคเน้นสีขาวสีเหลืองและสีม่วงครับราศีหมายเลข2นะครับหมายเลข2นั้นคือราศีและลัคนาราศีมิถุนนั่นเองนะครับมิถุนคนคู่ครับสื่อนำโชคลาภแล้วอันดับแรกดูจากการเจ็บป่วยนะการเจ็บไข้ได้ป่วยบินค่ายาต่างๆของตัวคุณเองนะครับอันดับที่2นะครับอยู่ที่ครอบครัวนะครับเลขจะมาจากครอบครัวคนในครอบครัวของคุณนะครับหรือแม้กระทั่งยานพาหนะหรือที่อยู่อาศัยของคุณนะครับนี่คือสื่อนำโชคสื่อนำตัวเลขของคุณอย่างที่3คือบุตรบริวารนั่นเองนะครับราศีมิถุนเนี่ยมีดาวบุตรบริวารนั่นก็คือดาวศุกร์ปรากฏว่าดาวศุกร์นั้นเล็งดวงชะตานะครับถ้าในทางโหราศาสตร์บอกว่าดาวศุกร์เล็งรักเนี่ยดาวศุกร์อยู่อันดับที่7เนี่ยอยู่ตำแหน่งที่7ก็บอกว่าศุกร์7อาจารย์เจ้าว่าร้อนนี่แหละก็บอกเป็นพินทุบาทนะครับช่วงนี้ราศีเมถุนเองก็อาจจะรู้สึกว่ารุ่มร้อนนะอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้อะไรที่มันเป็นเรื่องของอยากได้ถ้าคุณผู้หญิงอาจจะแบบอยากได้เครื่องสำอางใหม่อยากได้เสื้อผ้าใหม่อยากได้กระเป๋ารองเท้าเครื่องแต่งตัวเครื่องประทินโฉมต่างๆนะครับหรือว่าถ้าเป็นท่านผู้ชายก็อยากจะได้แบบไอเทมอะไรใหม่ๆของที่มาตกแต่งของตัวเองแต่งรถอะไรแบบนี้นะครับอยากได้อะไรที่มันอาจจะค่อนข้างออกไปทางฟุ่มเฟือยนิดหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับอาจจะมีความรุ่มร้อนอยากจะได้ตรงนี้หรือถ้าเกิดคนโสดอาจจะมีความรุ่มร้อนในเรื่องของสัมผัสในเรื่องของอะไรที่มันเป็นสิ่งยั่วยุดาวศุกร์เราดูกันเรื่องของอกิเลสตัณหากามอารมณ์ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าไม่ได้เน้นเลยเรื่องของสิ่งของหรือว่าเรื่องของรักๆใคร่ๆอะไรต่างๆนะครับคุณก็สามารถที่จะลองซื้อตัวเลขนะครับที่เกี่ยวกับบุตรบริวารของคุณได้นะครับเพราะว่าดาวบุตรบริวารนั้นเป็นดาวศุกร์เนี่ยพอดาวศุกร์นั้นเล็งลัคนาราศีอีกจุดนึงนะครับมิถุนเนี่ยให้ดูในเรื่องของเพื่อนฝูงหรือว่าญาติพี่น้องด้วยนะครับคือเมื่อสักครู่เนี่ยบอกในเรื่องของครอบครัวใช่ไหมครับครอบครัวแล้วก็ในเรื่องของบ้านเรื่องของรถเนี่ยในบ้านหรือรถเนี่ยคือเป็นเรือนพันธุซึ่งเล็งลัคนาราศีคือดาวพุธเนาะ
แต่ในส่วนของญาติพี่น้องเนี่ยนะครับคือดาวอาทิตย์นะครับซึ่งอาทิตย์จะเป็นเทวีโชคด้วยเพราะนั้นถ้าช่วงนี้นะครับคุณมีโอกาสได้พบเจอกับญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงมีการนัดไปทานข้าวนะครับหรือแม้ทั้งนัดพบปะนะในช่วงปีใหม่อะไรแบบนี้คุณอาจจะสามารถเก็บเกี่ยวนะครับนะตัวเลขนะครับหรือว่าโชคลาภเกี่ยวกับเขาเหล่านั้นได้นะครับสามารถบางทีเฮ้ยมีเหตุการณ์อะไรต่างๆนะเกี่ยวกับเพื่อนของคุณแล้วมันสามารถตีเป็นตัวเลขได้นะคุณสามารถหยิบยกตัวเลขตรงนั้นนะครับมาเป็นโชคลาภลาภลอยให้กับตัวคุณเองได้นะครับสำหรับราศีมิถุนนั่นเองนะครับเคล็ดลับเสริมดวงครับราศีมิถุนอย่างแรกก็ทำบุญเกี่ยวกับอาหารการกินแล้วก็เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะครับอย่างที่สองครับทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างครับเติมมันตะเกียงนะครับแล้วก็อย่างที่3ครับทำบุญเกี่ยวกับกระดิ่งเงินกระดิ่งทองนะครับหรือแผ่นป้ายพระคาถาที่ตั้งอยู่หน้าพระประธานนั่นเองนะครับเลขนำโชค3หมายเลขครับราศีมิถุนได้แก่149 149ครับสีนำโชคเน้นสีแดงสีเขียวและสีส้มครับต่อมาครับราศีหมายเลข1ครับเลข1คือราศีและลัคนาราศีพฤษภนั่นเองนะครับราศีพี่วัวกระทิงนะครับอย่างแรกนะครับสื่อนำโชคลาภของคุณก็คือดูที่คู่ครองคู่ครองคนรักหุ้นส่วนคู่สัญญานะครับเพราะราศีพฤษภเนี่ยนะครับเห็นชัดๆเลยว่าดาวพระอังคารดาวเจ้าเรือนปัตตานีหรือคู่ครองทับลัคนาราศีนะครับแต่ช่วงนี้อาจจะเป็นปรกเกษตรอาจจะมีอะไรที่มันไม่ค่อยสมบูรณ์ที่ไม่ค่อยเข้ากันสักเท่าไหร่แต่อย่างน้อยนะครับก็ยังอยู่กันได้ยังเขาเรียกว่ายังปรารถนาดีต่อกันแล้วก็ยังมีสิ่งที่ดีๆมาให้แก่กันนะครับเพราะดวงดาวนั้นเป็นราชาโชคอยู่นะครับอย่างที่2นะครับยานพาหนะยังสามารถที่จะลุ้นโชคได้อยู่นะครับหลายครั้งที่หมอแมนก็ทายแบบนี้นะครับเรื่องของยานพาหนะนะครับถามว่าทำไมต้องเน้นไปที่ยานพาหนะนะครับเพราะว่าคือจริงๆดาวเจ้าเรือนพันธุเนี่ยนะครับไปเป็นมรณะแต่ว่าดาวอังคารเนี่ยที่มาทับลัคนาราศีเนี่ยอังคารนั้นแปลว่าเครื่องยนต์กลไกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ได้บอกว่าจะมีโชคจากเลขบ้านแล้วนะคราวนี้นะคราวที่ทายว่าจะมีโชคจากเลขบ้านเนี่ยนะครับมีหมอแม่ตัวหมอแม่ลัคนาพฤษภเองก็ได้ถูกเลข64นะครับซึ่งเป็นเลขบ้านนะครับก็คราวนั้นก็ถูกนะครับแล้วก็พอถัดมางวดถัดมาก็ทายว่าเรื่องของยานพาหนะก็มาถูกเลขรถอีกนะครับเป็นเลขท้าย3ตัว855นะครับแล้วก็รอบนี้นะครับก็ยังยืนยันว่าราศีพฤษภนะครับหรือลัคนาราศีพฤษภเนี่ยยังมีเกณฑ์ที่ได้โชคจากเลขรถอยู่นะครับเพราะว่าดาวอังคารนะครับที่เป็นดาวเกี่ยวกับมอเตอร์เกี่ยวกับเครื่องยนต์กลไกเกี่ยวกับยานพาหนะเนี่ยยังสถิตเป็นราชาโชคนะครับเป็นราชาโชคแล้วก็ทับลัคนาราศีอยู่นะครับแต่เป็นปราชญ์เกษตรซึ่งก็ต้องเป็นรถมือ2หรือไม่ก็มาจากบินการซ่อมรถต่างๆนะครับรายการการซ่อมรถต่างๆถ้าคุณเอารถไปเข้าศูนย์เข้าอู่บริการในช่วงนี้หรือต้องซ่อมหรือเกิดขูดขีดเฉียวชนหรือเปลี่ยนยางหรืออะไรก็ตามนะครับช่วงนี้คุณมีสิทธิ์ที่จะได้โชคจากเลขรถสูงเลยนะครับนี่คือราศีพฤษภนะครับนอกจากนั้นครับยังสามารถลุ้นเลขเกี่ยวกับคุณแม่นะครับหรือญาติผู้ใหญ่ผู้หญิงได้อีกนะครับเพราะว่าคุณมีดาวจันทร์เนี่ยสถิตเป็น11แก่ลัคนาเลยนะครับแล้วได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคอยู่คู่กับดาวพระราชบดีเป็นคู่ธาตุดินส่งเสริมเรื่องของความมั่นคงเพราะนั้นราศีพฤษภช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ดีที่คุณจะก่อร่างสร้างความมั่นคงนะครับก่อนที่จะถึงในช่วงมฤตยูนั้นทับราศีวันที่8มีนาคมปีหน้าช่วงนี้เนี่ยสามารถเก็บเกี่ยวได้นะครับสามารถก่อร่างสร้างตัวได้ถ้าใครกำลังทำบ้านอยู่รีโนเวทบ้านอยู่ต้องรีบเร่งทำให้เสร็จก่อนที่ดาวมฤตยูนั้นจะยกย้ายมาทับลัคนาราศีนะครับใครที่อยากจะปรับเปลี่ยนรถยนต์อะไรแบบนี้นะครับหรือข้าวของอะไรต่างๆก็พยายามรีบทำให้มันมีเสถียรภาพมากที่สุดก่อนวันที่8มีนาคมนะครับเคล็ดลับเสริมดวงราศีพฤษภครับอย่างแรกก็ไปทำบุญเกี่ยวกับของมีคมนะครับใบมีดโกน8เล่ม8กล่องนะครับถ้าปล่อยปลาก็ให้ปล่อยปลา8ตัวนะครับจะเป็นปลาอะไรก็ได้นะครับอย่างที่2ครับทำบุญเกี่ยวกับการศึกษานะครับตำรับตำราการเรียนการศึกษาหรือว่าช่วยเอื้อเฟื้อนะครับการศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณรก็ได้นะครับเลขนำโชค3หมายเลขครับราศีพฤษภได้แก่3 5 9สีนำโชคเน้นสีชมพูสีเหลืองและสีส้มครับต่อมาครับหมายเลข10หมายเลข10ครับราศีและลัคนาราศีกุมนั่นเองนะครับราศีกุมครับอย่างแรกนะครับสื่อนำโชคลาภก็มองที่บุตรบริวารของคุณนะครับราศีกุมดาวปุตตะเองนะครับก็อยู่ในเรือนที่11แก่เรือนชะตานะครับดาวปุตตะก็แปลว่าบุตรบริวารนะครับเป็นโชคเป็นลาภนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นรวมไปถึงบุตรบริวารที่อยู่แล้วหรือไม่ได้อยู่แล้วด้วยนะครับเพราะว่าดาวดวงนี้มาจากเรือนมรณะด้วยหรือแม้กระทั่งบุตรบริวารที่อยู่ต่างแดนต่างชาติต่างภาษาหรือแม้กระทั่งต่างจังหวัดนะครับก็จะนำพาโชคลาภมาให้หรือคุณจะได้เจอในช่วงนี้นะครับ
ข้อต่อมานะครับสื่อนำโชคลาภราศีกุมมีอยู่ที่คู่ครองด้วยนะครับคู่ครองนะคู่ครองคนรักหุ้นส่วนคู่สัญญานะครับแล้วก็โชคลาภมีสิทธิ์มาจากต่างประเทศโชคลาภทางไกลนะครับพระราหูเองเนี่ยแปลว่าต่างประเทศด้วยนะครับพระราหูเป็นเทวีโชคอยู่นะครับแล้วก็สถิตอยู่คู่กับมฤตยูก็มีสิทธิ์ที่จะได้จากเรื่องของความเป็นความตายคุณมีเกณฑ์ได้โชคจากความเป็นความตายหรือการเจ็บป่วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นคนในครอบครัวของคุณหรือญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงอะไรต่างๆบางทีอาจจะเป็นตามข่าวต่างๆนะครับเช่นมีข่าวดังนะครับว่ามีอุบัติเหตุอะไรมีคนเสียชีวิตหรืออะไรต่างๆเนี่ยถ้ามันเกี่ยวเป็นเรื่องราวความเป็นความตายเกิดขึ้นคุณตัวคุณเองก็สามารถที่จะหยิบยกตัวเลขจากสถานการณ์นั้นหรือจากข่าวนั้นๆเนี่ยมาลุ้นมาเสี่ยงได้นะครับนะไม่ใช่เฉพาะแค่ว่าใกล้ตัวเท่านั้นนะที่ไกลตัวก็สามารถเป็นโชคเป็นลาภได้ด้วยนะครับเคล็ดลับเสริมดวงครับอย่างแรกก็คือให้ไปทำเกี่ยวกับแสงสว่างนะครับแสงสว่างทุกคนก็รู้อยู่แล้วหลอดไฟนะนะกระบอกไฟฉายฐานไฟฉายนะครับหรือว่าเติมน้ำมันตะเกียงนั่นเองอย่างที่สองนะครับเน้นการทำบุญเกี่ยวกับน้ำนะครับน้ำดื่ม15ขวด15แพ็คสายยางยาว15เมตรนั่นเองเลขนำโชค3หมายเลขครับราศีกุมได้แก่128128ครับสีน้ำโชคเน้นสีแดงแล้วก็สีขาวนะครับต่อมาครับหมายเลข0ครับมาเป็นสุดท้ายเลยราศีสุดท้ายเลยก็คือราศีและลัคนาราศีเมษนะครับนะอ่ะพ่อเมษของเราแม่เมษของเราอันดับแรกครับสื่อนำโชคลาภนะครับก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับด้วยอิทธิพลของดาวมฤตยูนะครับและดาวพระราหูที่ทับลัคนาราศีครับการเจ็บป่วยจะให้โชคนะครับราศีเมษถ้าช่วงนี้คุณมีการเจ็บป่วยคุณมีเรื่องของอุบัติเหตุการขูดขีดเฉี่ยวชนยวดยานพาหนะหรือว่ารถยนต์คุณต้องซ่อมนะครับบ้านของคุณนะมีอะไรชำรุดเสียหายคุณมีข้าวของเสียหายในช่วงนี้คุณสามารถหยิบยกตัวเลขจากสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้นะครับลองมาลุ้นมาเสี่ยงได้หรือแม้กระทั่งถ้าตัวคุณเองเจ็บป่วยคุณสามารถซื้อบินค่ายาครับซื้อเลขที่เกี่ยวกับการเจ็บป่วยได้นะครับหรือแม้กระทั่งบางคนเนี่ยคุณสามารถซื้อเลขรถที่คุณใช้โดยสารเนี่ยหรือใช้ขับไปเนี่ยไปที่โรงพยาบาลเนี่ยก็ได้นะครับอันนี้ก็คือเลขเกี่ยวกับการเจ็บป่วยเหมือนกันนะครับเพราะเป็นยานพาหนะที่พาคุณไปรักษาตัวนะหรือใครนั่งแท็กซี่นะครับก็สามารถที่จะเอาเลขทะเบียนรถแท็กซี่ที่คุณนั่งไปหาหมอนั่นแหละลองมาลุ้นมาเสี่ยงได้นะครับคราวนี้นะครับราศีเมษก็ยังเป็นอีกหนึ่งราศีนะครับที่เซนส์ดีลางสังหรณ์แม่นมีสิทธิ์ที่จะได้โชคจากสิ่งเล่นลับได้โชคจากความฝันได้โชคจากสิ่งที่มองไม่เห็นได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับช่วงนี้จะเซนดีครับลางสังหรณ์แม่นบางทีนั้นคนที่เสียชีวิตไปแล้วอาจจะมาให้โชคคุณหรือแม้กระทั่งนะครับคุณอาจจะฝันแล้วเห็นเลขเลยก็ได้นะครับนะช่วงนี้ก็เน้นการนอนนะฮะมีโชคจากสิ่งเล่นลับนะเพราะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะมาในรูปแบบใดนะครับช่วงนี้เนี่ยคุณจะสามารถสื่อสารกับสิ่งพวกนี้ได้อย่างชัดเจนแม่นยำนะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับสำหรับราศีเมษเคล็ดลับเสริมดวงครับอย่างแรกก็ทำบุญเกี่ยวกับการเจ็บป่วยนะครับด้วยยารักษาโรคนะครับหรือทำบุญด้วยสังฆทานยาก็ได้อย่างที่สองทำบุญเกี่ยวกับความเป็นความตายนะทำบุญลงศพผ้าขาวห่อศพเป็นเจ้าภาพงานศพทำบุญให้ศพไม่มีญาตินะครับเลขนำโชค3หมายเลขครับราศีเมษได้แก่180180ครับสีน้ำโชคเน้นสีแดงและสีชมพูนะครับเอาละครับครบถ้วนนะครับ12ราศีวันนี้เลขเด่นดาวดีนะครับโอ้โหนะครับใครๆอาจจะไม่ทราบนะครับที่ท่านๆอาจจะได้ดูนะครับในคลิปที่ตัดต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วมีกราฟิกอะไรต่างๆนะครับนะแต่ต้องบอกว่ากว่าที่จะอัดคลิปเสร็จนะครับเป็นเวลา40นาทีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยใช้เวลาไปนานกว่านี้มากนะครับแล้วก็ได้ตัดในช่วงที่หมอแมนนั้นมีอาการแกแอมไอเนี่ยออกประมาณเกือบ20ครั้งนะครับนะก็ด้วยสาเหตุต่างๆกันนะฝุ่นจากการรีโนเวทบ้านด้วยแล้วก็อากาศที่หนาวเย็นแล้วก็อาการที่เป็นภูมิแพ้อยู่เดิมด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคเยอะนะนิดนึงนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คลิปออกช้าด้วยนะครับนะมีการเจ็บคอแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องบอกกันไว้ตรงนี้เลยว่าไม่ว่าจะมีเหตุอะไรก็ตามนะครับก็จะต้องมาพบกับพี่ๆน้องๆ FC ทุกท่านทุกครั้งทุกงวดอยู่แล้วจะพลาดไม่ได้นะครับมันเปรียบเสมือนเป็นหน้าที่ของหมอแมนแล้วนะครับที่จะต้องนำตัวเลขนำโชคนำลาภมาฝากพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับทำโดยเต็มใจนะครับทำโดยที่ไม่ได้เป็นการฝืนแต่อย่างใดร่างกายอาจจะไม่ค่อยพร้อมนะแต่ใจเนี่ยโอ้โหเขาเรียกว่าเกินร้อยนะครับ
อย่างไรก็ตามนะครับอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้นะครับสั่นกระดิ่งนะฮะกดสั่นกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเลขต่อไปก็ทยอยออกมาอย่าลืมติดตามชมครับสวัสดีครับ